5วิธีรับมือเมื่อคนใกล้ตัวคิดฆ่าตัวตาย 1. อยู่เป็นเพื่อนรับฟังและไม่ตัดสินเขาต้องการแค่คนรับฟังอยู่ข้างๆคอยกอดเมื่อร้องไห้อย่าด่วนตัดสินว่าเขาอ่อนแอเห็นแก่ตัวเป็นภาระเรียกร้องความสนใจเพราะเขากำลังพยายามเต็มที่ให้ทุกอย่างดีขึ้น 2. ย้ำเตือนด้านที่แข็งแกร่งเตือนสติว่าเขาเป็นใครเข้มแข็งแค่ไหนมีความหมายมากเพียงใดช่วยย้ำหน่อยว่าคนอย่างเขาไม่มีวันอับจนสิ้นหนทาง 3. สื่อสารง่ายๆตรงไปตรงมาคุยกับเขาตามปกติอย่ากลัวที่จะถามเขาตรงๆว่ายังอยากตายอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะตอบช้าหน่อยหรืออาจจะชวนคุยเรื่องอื่นก่อนก็ได้อย่างเช่นอยากกินอะไรไหม 4. ไม่ขาดการติดต่อหมั่นมาเยี่ยมหรือโทรหาบ่อยๆเพราะเขาไม่อยากถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่เรียกร้องให้คนอื่นมาดูแล 5. พาไปพบผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเขาจนกว่าความคิดอยากทำร้ายตัวเองจะผ่านไปหรือจนกว่าจะถึงวันนัดพบคุณหมอเตือนสติเขาว่าโรงพยาบาลเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยถ้าเขาตัดสินใจไปโรงพยาบาลก็ให้อยู่กับเขาจนกว่าจะถึงมือคุณหมอนะ